วัสดีครับผมชื่อนายธนินทร์ใบโสพลครับชื่อเล่นชื่อเติ้ลอายุ18ปีครับเริ่มจากที่โรงเรียนครับช่วงประมาณม.2ครับเริ่มเล่นจากวันการครับแล้วค่อยมาวัชวารุ่นพี่ชวนเล่นครับก็รู้สึกสนุกครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ก็เคยได้ยินหรือเคยได้ดูการ์ตูนเมื่อสมัยก่อนนะครับการคิดวิเคราะห์ครับแล้วก็การคำนวณเวลาแบบต้องคิดเลขครับก็มีสมาธิมากขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าเล่นแล้วไม่ได้ใช้เงินมากเกินขนาดก็เล่นได้ครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ครับนานเหมือนกันครับช่วงประมาณ 3-4 ปีเลยครับส่วนใหญ่จะเล่นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับกับมาแข่งที่ร้านเล่นเอาสนุกเลยครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากส่วนใหญ่จะเข้าร่วมทั้งอีเวนต์เอเชียครับแล้วก็พาวสโตแล้วก็ WGP ครับได้รางวัลที่2เอเชียที่ไทยครับแล้วก็ที่1ที่เอเชียที่ญี่ปุ่นตามลงแข่งขันแล้วครับมีแพ้มีชนะบ้างทุกแมตช์ก็สนุกครับสุดท้ายก็ได้อันดับ1มาครับผม6รอบครับรอบแรกเจอฮ่องกงครับใช้คิโรคิวก็คนใหญ่ผมจะเป็นคนที่โดนนำเกมตลอดก่อนนะครับสุดท้ายก็คือสวนแล้วชนะมาได้ครับรอบ2เจอสิงคโปร์ครับใช้ฟอร์นัสออนไลน์ทั้งเกมเขาค่อนข้างจะทำดีกับทั้งเกมนะครับแต่ดาเมจที่เข้าดันเป็นดาเมจที่ตายครับรอบ3เจอจีนครับใช้มาเก็ตโมโนการ์ตาลีครับรอบนี้ผมแพ้ครับรอบที่4เจอไต้หวันครับใช้คันไตคอลเลคชันครับผัดกันเล่นครับสนุกดีรอบนี้ผมชนะครับผมรอบที่5เจอมาเลเซียครับใช้เด็กมิกกี้โฮมครับเขาเล่นเด็กปลาโซครับแต่ปลาไม่เข้าผมเลยชนะมากครับรอบที่6เจอสิงคโปร์ครับรอบนี้ผมต้องมาแข่งอีกรอบนึงกับสิงคโปร์เพราะเรทเขาสูงกว่าแต่ผมไปชนะเขามันอาจจะเกิดก็ข้อกังขาครับเลยต้องมาแข่งตัดสินกันแล้วผมชนะครับเพอร์โซนาครับเรื่องมาได้แต่ก่อนไปที่นู่นแล้วครับความสามารถมีลงฮิลบวกพลังตามไทโจนบนสนามครับกับถ้าอีกฝั่งหน้าโล่งหรือว่าคาแรคเตอร์ทั้งหมดล้มจ่าย3ทิ้งมือ1เปิดท็อปติกครับแล้วยิงตามเลเวลของโจนที่เปิดได้แล้วเอาการ์ดที่เปิดไปใต้ดิครับทำได้ทั้งหมดตามโจนบนสนามแถวหน้าครับก็คงสิงคโปร์ครับก็ค่อนข้างจะน่ากลัวครับเพราะเด็กเขาสามารถเอาการ์ดในเด็กขึ้นมือได้เยอะครับอัตราการแคนเซิลของเขาน่าจะมากที่สุดแล้วครับคืออัตราการที่ทำให้ดาเมจที่เราได้รับไม่เกิดขึ้นครับก็คงต้องขอบคุณบริษัทคิดแอนด์คิดร้าน GL แล้วก็เพื่อนที่ทำให้ผมได้ไปครับแล้วก็เพื่อนที่เชียร์อยู่กับพ่อแม่ครับผมครับสวัสดีครับผมยศอนันต์ใต้ชัยภูมินะครับหรือแอนครับผมเป็นเจ้าของร้าน GL Card Game Shop ครับจริงๆต้องบอกว่าผมเข้ามาทำทีหลังนะครับแล้วก็มาเป็นเจ้าของร่วมร้านเปิดมาน่าจะประมาณ6ปีแล้วคือปกติร้านผมจะไม่ค่อยได้แชมป์อะไรที่แบบเป็นการ์ดใหญ่ๆแบบนี้ครับตั้งแต่แวนการ์ดต้องบอกเลยว่าไม่เคยได้น่าจะไม่เคยได้แชมป์ใหญ่เลยผมเป็นไวชวาร์ดนะครับคือเราเล่นกันมานานครับฝึกกันมานานทุกคนก็เหมือนกับร่วมมือกันครับพอได้แชมป์เราก็ดีใจแต่พอได้แชมป์ต่างประเทศนะครับรู้สึกดีใจแต่ไม่ประหลาดใจแชมป์ที่ไม่มีเด็กเป็นของตัวเองครับจริงๆต้องเรียกว่ามีแหละครับตอนที่อยู่ในไทยเขาใช้ซีรีส์รีซีโร่นะครับเขาก็รู้สึกว่าเขามั่นใจในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเรามีความกดดันว่าเราต้องไปต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอเขาก็เลยต้องใช้วิธีเหมือนกับตอนที่เขาฝึกซ้อมก็คือขอยืม ซึ่งทุกคนยินดีอยู่แล้วก็เหมือนกับเป็นพลังของทุกคนครับแล้วก็ให้เขาใช้ฝีมือของตัวเองไปชนะที่ญี่ปุ่นซะร้านผมอยู่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิทครับผมมันจะเชื่อมกับสถานี BTS บนดินที่อยู่อโศกครับก็คือเดินลงมาได้เลยมันจะเป็นห้างเล็กๆที่เรียกว่าเมโทรมอลนะครับร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันที่มีงานใหญ่พอมีงานใหญ่เราต้องเกณฑ์คนไปช่วยกันเพื่อจัดงานครับผมจริงๆลูกค้าประจำครับค่อนข้างเยอะครับตอนนี้แล้วก็จะมีขาจรที่มาซื้อของมาซื้อการ์ดหลายๆประเภทมีคนพร้อมให้คนนอกได้ท้าสู้ได้ตลอดที่ร้านนะครับมีการ์ดวิทิโรสไวชวาร์ดแวนการ์ดบัดดี้ไฟท์หลายๆอย่างนะครับก็คือมาลองเล่นได้มาขอลองโดยที่ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับก็คือมาลองดูก่อนว่าตัวเองชอบไหมถ้าชอบก็ค่อยตัดสินใจดูขอคำปรึกษาจากคนในร้านได้ครับผม